สุดขนลุกผู้กำกับเบิ้มเลือกเวลาช่วงเผาร่างสารวัตรแบงค์ปลิดชีพตัวเองจากกรณีผู้กำกับเบิ้มปลิดชีพตัวเองที่บ้านพักล่าสุดมีการเปิดเผยว่าพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงเลือกเวลาช่วงเผาศพสารวัตรแบงค์ปลิดชีพตัวเองจากกรณีพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงหรือผู้กำกับเบิ้มปลิดชีพตัวเองที่บ้านพักโดยผู้กำกับเบิ้มคาดว่าเป็นคนที่โทรศัพท์ตามสารวัตรแบงค์ให้ไปบ้านกำนันนกก่อนถูกยิงเสียชีวิตและเป็นหนึ่งใน25ตำรวจที่โดนคำสั่งเด้งเข้ากรุสปกตรล่าสุดสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้มีรายงานเพิ่มเติมว่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเผยผู้กำกับเบิ้มหรือพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงได้ยิงตัวเองเสียชีวิตที่บ้านในจังหวัดปทุมธานีโดยเลือกเวลา 13:50 นาทีซึ่งเป็นเวลาเดียวกับงานชาปนกิจศพของสารวัตรศิวกรซึ่งผู้กำกับวชิราเป็นหนึ่งในตำรวจที่ช่วยตำรวจที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนครปฐม